สวัสดีครับวันนี้มีโอกาสได้มาบรรยายผ่านออนไลน์ให้นักศึกษาฟังในหัวข้อซึ่งเป็นหัวข้อใหม่เลยนะครับในเรื่องของการจัดการทุนมนุษย์ในภาครัฐเนี่ยก็มีหัวข้อที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือทักษะของมนุษย์ในศตวรรษที่21ความจำเป็นที่ต้องมาพูดกันในเรื่องของทักษะของมนุษย์ในชีวิตการทำงานในการดำรงชีวิตโดยทั่วไปในศตวรรษที่21เนี่ยเพราะว่าเทคโนโลยี ICT เนี่ยมันมีการเจริญลุดหน้าอย่างรวดเร็วนะครับตั้งแต่คอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นเครื่องมือในการประมวลผลแล้วก็มาทำให้เกิดฐานข้อมูลใช้ประกอบการตัดสินใจในทางการบริหารจนกระทั่งมาเกิดฐานความรู้ที่ช่วยทำให้งานในบริการอะไรต่างๆเนี่ยสะดวกขึ้นก็เจริญมาไปสู่การปฏิวัติทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำให้การส่งผ่านข้อมูลข่าวสารก็สะดวกแล้วทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตก็ถูกนำไปใช้เชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆทุกวันนี้เรากำลังเข้าสู่ยุคของอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงเข้ากับทุกสรรพสิ่งไอ้ตรงนี้มันเป็นปัจจัยที่สำคัญนะว่าพออินเทอร์เน็ตไปเชื่อมโยงกับทุกสรรพสิ่งเนี่ยการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตการทำงานในองค์การต่างๆการดำรงชีวิตในสังคมเนี่ยมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็เลยได้ใช้หัวข้อนี้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาว่าท่ามกลางโลกในศตวรรษที่21ที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่าเทคโนโลยี ICT มันเอื้ออำนวยเนี่ย เราต้องบ่มเพาะเสริมสร้างทักษะอะไรบ้างที่จะทำให้เรายังสามารถจะทำงานประสบความสำเร็จในท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่21เนี่ยแน่นอนเนี่ยความรู้ทางด้าน ICT เนี่ยก็เป็นฐานความรู้ที่สำคัญอีกประการหนึ่งเนี่ยก็คือการที่เราเป็นมนุษย์ที่ทำงานอยู่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยความสามารถในการที่จะยืดหยุ่นปรับตัวเข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยมีความจำเป็นนอกจากนั้นเนี่ยทักษะต่างๆเลยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไปบอกกล่าวให้นักศึกษาเขาเกิดความรอบรู้ขึ้นมาด้วยการบอกกล่าวของเราเนี่ยไม่ได้นักศึกษาก็ต้องฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะเหล่านั้นด้วยตัวเองทีเดียวเราจะวัดยังไงอะว่าทักษะพวกนี้เกิดขึ้นได้หรือยังก็ต้องไปวัดว่าเรียนรู้ไปแล้วไปแก้ปัญหาได้ไหมแก้ปัญหาทางการบริหารได้ไหมแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของเราได้ไหมเราประสบความสำเร็จไหมมันพอคุยแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาแล้วก็ให้กรณีศึกษานักศึกษาไปอันนี้ก็นักศึกษาก็ต้องไปทำผมก็เลยยกตัวอย่างว่าปัญหาสังคมของเราเนี่ยที่มันเกิดความยุ่งยากทางการเมืองตั้งแต่ปี48เป็นต้นมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยนักศึกษาลองใช้ทักษะทุกอย่างที่พูดคุยแลกเปลี่ยนกันเนี่ยเรียนรู้วันนี้ลองไปทำงานใช้เทคโนโลยี ICT ติดต่อสื่อสารกันแล้วจัดทำรายงานมาแต่ว่าความสำคัญอยู่ที่กระบวนการของการจัดทำนะเพราะมันต้องใช้ความรู้ทาง ICT ในการที่จะติดต่อสื่อสารกันด้วยแล้วก็ใช้ทักษะการเขียนการคิดเชิงวิเคราะห์และท้ายที่สุดไปจบที่ข้อเสนอแนะที่จะแก้ปัญหาได้อันนี้ก็ถ้านักศึกษาเขาทำได้เนี่ยก็ถือว่าเขาก็ประสบความสำเร็จอาจารย์เนี่ยประสบความสำเร็จในแง่ของการสร้างกระบวนการการเรียนรู้ให้เกิดทักษะพวกนี้ในนักศึกษานะครับก็ถ้ามีโอกาสก็จะมาแลกเปลี่ยนพูดคุยในเรื่องอื่นต่อ